ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับคนเลี้ยงหมูผมไปกำลังใจให้จริกีงเพราะอะไรสมาคมผู้เลี้ยงสุก,กรเขายืนหนังสือถือดีเอสไอขอเร่งรัดตรวจสอบทำลายหมูเถื่อนที่ลักลอบนําเข้า400ตู้ขนาดเลที่แหลมฉะบังทำไมยังไม่ทำลายอีกลรอเช่นเดียวกับหมูเถื่อน161ตู้ที่จับได้ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเรียกร้องให้ไปตรวจสอบหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้า,ขาทงางท่าเรืออือ่นด้วยอีกกว่าหนึ่งพันตู้ท่านผู้ชมคือตอนนี้ เกษตรกรเขาเดือดร้อนเพราะราคาหมูเป็นเนี่ยมันตกต่ำใช่ไหมตอนนี้ลงมาอยู่ที่กิโลละ46บาทเท่านั้นเองนะคะต้นท<น>ุนเนี่ย96 96คนเลี้ยงหมูจะตายเลิกเลี้ยงไปต้องเยอะเพราะคงลักลอบนำเข้าอันนี้ประเด็นหนึ่งทำลายวิถีเกษตรกรคนเลี้ยงสุกรกับประการที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคนั้นต้องไปค่ะอฮิวาแอฟริกรันในสุกรจำได้ไหมอฮิวา